เจริญธรรมเจริญพรญาติโยม FC ของอุทัยทิพย์ชาแนลทุกท่านตอนนี้หลวงพี่ก็ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วที่วัดที่บ้านเกิดของหลวงพี่เองก็ได้9วันแล้วก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะสำหรับโยมพี่โยมน้องหรือท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาติดตามเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์แล้วหลวงพี่ไม่ได้เข้าไปตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าหลวงพี่ก็อยากจะทำกิจของสงฆ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์อยากจะเป็นพระภิกษุที่ดีในพระพุทธศาสนาของบ้านเรานี่แหละการเป็นอยู่ของหลวงพี่ตอนนี้ก็มีความเป็นอยู่สุขสบายดีตามอัตภาพของสมณะทั้งหลายที่ควรจะเป็นบิณฑบาตเลี้ยงชีพอยู่ง่ายฉันง่ายสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิก็เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านก็รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยกันด้วยส่วนเรื่องเล่าของอุทัยทิพย์ Channel นั้นที่ได้ฟังจนถึงวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าทำล่วงหน้าไว้ได้แค่นี้เองตอนที่บวชนี้ก็หลวงพี่จะไม่ได้ทำอะไรจนกว่าว่าจะลาสิกขานั่นแหละถึงจะได้ทำคลิปต่อไปยังไงก็อย่าลืมนะฝากเข้าไปกดดูกดติดตามคลิปเก่าๆรอไปก่อนก็แล้วกันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายอย่างเลยโดยเฉพาะประเพณีทางภาคอีสานก็จะมีทั้งบุญประทายข้าวก็คือบุญแสดงความขอบคุณพระแม่โพศพพระแม่ธรณีที่ได้ให้ข้าวให้น้ำกับชาวบ้านทุกคนทุกครัวเรือนแล้วก็วันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราอีกเป็นวันจตุรงคสันนิบาตวันที่มีพระอรหันต์ 1,250 องค์มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระอรหันต์ที่มาชุมนุมกันนั้นก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทุกองค์แล้วก็เป็นวันที่ได้มีการแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรขึ้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันส่วนที่บ้านของหลวงพี่เองวันนี้ก็จะมีงานบุญข้าวจี่ตักบาตรข้าวจี่ไปด้วยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่ทำสืบเนื่องกันมาแม้จะนานหลายปีแล้วที่หลวงพี่ไม่เคยได้กลับมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้แต่พอกลับมาแล้วทุกอย่างก็อบอุ่นเหมือนเดิมยังไงก็ขอฝากให้ญาติโยมทุกท่านที่เป็น FC ของอุทัยทิพย์ Channel นะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญขอให้รู้จักทุกข์เพราะถ้าเห็นทุกข์แล้วก็จะได้เห็นธรรมขอให้มีสตินะญาติโยมทุกคนนะอย่าไปมัวเมาลุ่มหลงกับกิเลสตัณหาต่างๆที่มากระทบจิตใจเราถ้าเรามีสติเราก็จะฝ่ามันไปได้ขอให้ญาติโยมทุกคนเจริญเจริญนะโยมนะอายุวันโนสุขังพลังเจริญพรโยม